แอบดูสดิ้งกินอาหารกันนะคะจะเริ่มได้ยินเสียงร้องแล้วนะเสียงร้องยังไม่ดังมากไม่ค่อยขึ้นมากินอาหารกันเท่าไหร่ยังมีตัวกั๊กปะปนอยู่เล็กน้อยนะฮะตัวนี้เรามาอัปเดตดูว่าใกล้จะได้จัดจำหน่ายหรือยังดูว่าแก่จัดพอที่จะจับกันได้หรือเปล่านะฮะตัวบ่อนี้นี่บ่อนี้เราลุ้นกันว่าจะถึง20โลไหมนะฮะเป็นบอร์ดสมาร์ทบอร์ดนะกว้าง120ยาว240เมตรนะคะนี่บอร์ดนี้เรากำลังลุ้นกันว่าจะถึง20โลไหมนะเดี๋ยวจะอัปเดตตอนที่จับนะเพื่อนๆลองทายกันเข้ามาดูเนาะว่าสดิ้งบอร์ดนี้จะได้20กิโลไหมนะฮะดูตามปริมาณความหนาแน่นนี่ต้องบอกก่อนว่าภาพที่เห็นน่ะไม่ใช่ทั้งหมดนะแอบอยู่ในแผงไข่ซะเยอะนะคะไม่ค่อยได้ออกมาก็มีนะตอนนี้เรากะทางสายตาถ้าตามภาพที่เราเห็นอาจจะบอกว่ายังไม่ถึงน่าจะไม่ถึง20กิโลแต่น้องสดิ้งบ่อนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็จะแอบอยู่ตามแผงไข่ซะเยอะก็ไม่แน่ว่าจะถึงเผลอๆก็ลุ้นให้มากกว่า20กิโลนะคะนะจะแอบกันอยู่นี่นะนี่อยากจะจับเต็มทีแล้วโตๆกันแล้วกินเยอะๆกินเยอะๆอยากจะจับแล้วนะมาลุ้นแทบทุกวันอยากจะจับอยากได้ตังค์แล้วโตได้แล้วนะถ้าจับก็หมายถึงได้เงินนะคะเพื่อนๆนี่โตเร็วๆโตเร็วๆนะฮะตัวกินก็กินตัวไม่กินก็มีตัวผู้น่าจะน้อยกว่าตัวเมียอยู่นะเนี่ยฟังจากเสียงเสียงร้องที่ได้ยินจะเป็นเสียงตัวผู้นะคะตัวผู้จะร้องเรียกตัวเมียให้ไปผสมพันธุ์เสียงร้องเบามากแต่ดูจากตัวนี่ตัวเมียจะเยอะกว่าตัวผู้นะแสดงว่าอาหารถึงกินอาหารได้ทั่วถึงแล้วก็สมบูรณ์ทำให้เป็นตัวเมียเยอะนะฮะอันนี้เราจะจับรอบนี้เราจะจับแบบสดน็อกน้ำแล้วก็ทำการต้มแพ็คถุงละโลนะเพื่อง่ายต่อการขายนี้เราขายอยู่กิโลกรัมละ120บาทนะคะสำหรับสดิ้งสดิ้งราคาจะถูกกว่าตัวจิ้งหรีดนะคะเพราะว่าตามพื้นที่จิ้งหรีดจะเป็นที่นิยมนะสดิ้งเราจะนำเข้ามาตีตลาดยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เลยขายกิโลกรัมละ120บาทตัวนี้เป็นขายปีกนะคะถ้าขายส่งจะอีกราคานึงแต่ขายส่งเราต้องมีปริมาณที่เยอะพอค่ะเพื่อที่ว่าพ่อค้าแม่ค้ามาจะได้ไม่เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเขานะอย่างน้อยก็ต้อง 2-300 โลขึ้นนะคะแต่นี้เราเลี้ยงแบบทำตลาดเองนะเราขายปีกซะส่วนใหญ่ค่ะรุ่นนี้เรามีทั้งหมด3บ่อนะ
จริงบ่อเรามีเยอะแต่ว่าเราทำเป็นรุ่นนะคะเราไม่ให้ออกตูมเดียวเราจะให้ทยอยออกนะถ้าออกตูมเดียวของมันจะเกิดภาวะขาดตลาดฮะแล้วก็เกิดภาวะของล้นตลาดแต่ถ้าเราทำเป็นรอบเป็นรอบให้ลูกค้าได้กินแบบตลอดนะคะมันจะทำให้ขายง่ายด้วยถ้าบ่อนี้20 กิโลนะทั้งหมด3 บ่อมันก็จะประมาณ60 กิโล60 กิโลขายแป๊บเดียวหมดค่ะเพื่อนๆแมงขายไม่ยากนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกไปขายไหมถ้าเราไม่ออกไปขายลูกค้าก็ไม่รู้จักนะคะว่าเรามีแมลงแต่ถ้าเราออกไปขายเมื่อไหร่ลูกค้าจะบอกต่อๆกันค่ะว่าที่ไหนมีแมลง60 โลนี่ขายไม่ถึงเดือนนะคะปกติขายนะการทำตลาดใหม่ๆไม่ยากนะคะเพื่อนๆตอนแรกเราก็ทำตลาดแบบนี้ให้ชิมก่อนจับไปคั่วให้เพื่อนๆญาติๆพี่น้องคนรู้จักได้ชิมรสชาติมันนะของสดิ้งแต่ก่อนจิ้งหรีดนะไม่ต้องให้ชิมลำบากค่ะเขาจะรู้รสชาติอยู่แล้วแต่ว่าสดิ้งนะเป็นแมลงที่คนพื้นที่ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ค่ะเขาบอกมันตัวเล็กกินแล้วมันคันคอด้วยนะเราก็ทำการแจกจ่ายก่อนเขาได้ชิมแล้วก็จะมีฟีดแบ็กส่วนหนึ่งกลับมาบอกชอบเพราะไข่เยอะดีไข่แน่นดีนะแล้วก็ตัวไม่แข็งก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะที่นิยมบริโภคอยู่วิธีการทำการตลาดง่ายๆเนาะแจกก่อนให้ชิมให้กินฟรีก่อนรอบแรกฟรีรอบหลังซื้อนะทำตลาดแบบง่ายๆนะคะตอนนี้ถ้าของเราดีจริงนะบริโภคแบบต่อเนื่องค่ะไม่จริงๆเย็นนี้ว่าจะจับนะเนี่ยแต่ดูตัวแล้วไม่น่าจะจับได้นะคุยกันตอนแรกว่าตอนเย็นนี้นะคะว่าจะจับบ่อนี้จะจับ2 บ่อจำหน่ายแล้วก็อีกบ่อหนึ่งไว้ทำพันธุ์เพื่อที่จะส่งต่อรุ่นต่อไปนะลองไข่ก่อนจะจับอีก2 บ่อก็คือไม่ลองจับเลยตามตัวแล้วยังไม่ตัวเต็มที่ยังไม่แก่จะเต็มที่ให้ 90%อีก 10% ก็มีให้เห็นอยู่บ้างนะคะสังเกตตัวผู้นะฮะตัวผู้จะขยับปีกนะฮะขยับปีกให้ตัวเมียเข้าไปหาตัวเมียจะมีเข็มยาวๆตัวอ้วนๆหน่อยนะเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปหาตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียนะเนี่ยถึงว่าทำไมเสียงเบามากเลยตอนแรกก็เงี่ยวหูฟังเสียงค่ะเสียงไม่ดังมากก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะจับแต่พอมาดูจริงๆนี่ตัวเมียจะเยอะกว่าตัวผู้เสียงร้องก็เลยเบาไปเนาะนะเดี๋ยวลองคิดอีกทีก่อนจะถึงตอนเย็นว่าจะจับดีไหมช่วงนี้กินอาหารเก่ง3 บ่อนี่2 ถังใหญ่เลยนะให้ต่อรอบนะให้เช้าเย็นเลยก้นบ่อก็สะอาดนะรอบนี้มีตัวตายสดิ้งจะเป็นแมงที่อึดและทนนะฮะไม่ค่อยเป็นอะไรง่ายๆหรอกนะขอแค่อาหารเขาถึงอาหารถึงเป็นพอให้เขาได้กินอิ่มๆเขาจะตัวใหญ่แต่ถ้าอาหารไม่ถึงนะเขาจะตัวเล็กแล้วก็ขายยากด้วยนะคะเพราะตัวเล็กเสร็จก็จะกลายเป็นตัวผู้ไงแต่ตัวผู้ก็ไม่มีอะไรกินเนาะตัวเล็กอยู่แล้วเป็นตัวผู้ไปอีกจุดขายก็ไม่มีดังนั้นต้องใส่ปริมาณไข่ที่พอดีนะคะอย่าให้แน่นเกินอาหารก็ต้องถึงนะจะได้ตัวใหญ่ตัวประมาณนี้ถือว่าผ่านนะคะเดี๋ยวพอเราไปทำการต้มมันก็จะตัวโตขึ้นนะคะไข่ก็จะแน่นขึ้นนี่ตัวผู้ก็จะน้อยกว่าตัวเมียอยู่แล้วสเปคโอเคเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าบ่อนี้จะได้20 กิโลตามที่เราพูดไว้เนาะนะให้ดูพามาแอบดูน้องสดิ้งนี่จะได้เงินแล้วเสียงสัญญาณเงินนะนะนี่แหละเป็นเสียงที่แบบชื่นใจสำหรับคนเลี้ยงแมงเลยค่ะลงทุนมาเดือนเศษๆเลยนะคะเนี่ยบ่อเนี้ยเกือบ55 วันเลยก็จะได้จับนะก็ใช้เวลานานกว่าจิ้งหรีดนะคะแต่ข้อดีก็คือเขาเลี้ยงง่ายกว่าจิ้งหรีดนะคะแต่เป็นที่นิยมหลักก็จะเป็นจิ้งหรีดนะจิ้งหรีดจะเป็นแมลงที่เป็นคุณหนูหน่อย
ความสะอาดต้องได้นะคะสดิ้งจะเป็นแมลงที่ทนและอึดขอแค่ฉันได้กินอ่ะกินอิ่มๆอ่ะฉันก็อยู่รอดนะคะความแตกต่างของสองสายพันธุ์โอเคเดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตในเรื่องของสดิ้งนะคะเดี๋ยวจิ้งหรีดคลิปหน้าค่อยเจอกันเนาะล่ำลาไปด้วยเสียงร้องของเงินจากเสียงร้องของน้องสดิ้งนะคะสวัสดีค่ะ